ที่ยังติดตามเรื่องการสู้รบในเมียนมาก็คือที่รัฐคารินีนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่กองกำลังติดอาวุธพยายามที่จะรุกคืบต่อสู้กับฝ่ายตรงกันข้ามก็คือกองทัพเมียนมากองทัพเมียนมาเองปรับแผนโจมตีนะคะผู้หนีภัยการสู้รบจำนวนหนึ่งก็ถูกคุมตัวอีกด้านหนึ่งก็พยายามที่จะหนีมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะติดตามรายงานจากคุณนริศราคินิมานค่ะชาวคารินีกลุ่มนี้ตัดสินใจข้ามฝั่งเข้ามาชายแดนไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่ออยู่ในพื้นที่ปลอดภัยมากขึ้นหลังไม่สามารถต้านแรงระเบิดที่กองทัพเมียนมาใช้เครื่องบินรบทิ้งระเบิดต่อเนื่องในรัฐคารินีหลายคนพบเจ้าหน้าที่ไทยช่วยไว้ได้และพาเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยแต่อีกหลายคนพบติดอยู่ในป่าตามแนวชายแดนกองทัพเมียนมาสามารถยึดพื้นที่ได้บางจุดผู้หนีภัยการสู้รบบางส่วนให้ข้อมูลว่ายังมีชาวคารินีหลายคนไม่สามารถหนีข้ามฝั่งมาได้และถูกจำกัดพื้นที่ปรากฏว่าชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในหยวดจิตเมี่ยวหรือว่าบ้านใหม่สารวินไม่ได้หนีเหมือนพี่น้องชาวกะเหรี่ยงขยาพอไม่ได้หนีเนี่ยพ่อมากก็เลยจัดพวกนี้เอาไปอยู่ที่วัดนะครับไปอยู่รวมกันที่วัด4วัดครับวัดจองคำวัดหนองแสงวัดหยองคำแล้วก็วัดปราสาทนะครับ4วัดไปกองตัวนั้นแล้วห้ามออกจากนอกวัดแล้วให้เจ้าอาวาสเนี่ยยึดมือถือทั้งหมดถึงไม่ได้ข่าวครับคนกลุ่มนี้ที่อยู่ในวัด4วัดในบ้านใหม่สารวินเนี่ยนะพม่าบังคับไม่ให้ออกจากวัดเลยมีนะเขากินเหมือนกันผมได้ข่าวว่ากินพวกผักต้มผักอะไรไปนอกจากผู้หนีภัยสงครามที่ข้ามมาพื้นที่ปลอดภัยได้แต่ยังมีชาวคารินีที่ยังไม่ข้ามมาและตัดสินใจอยู่ค่ายผู้พลัดถิ่นตรงข้ามบ้านใหม่ในสอยอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะอยู่ใกล้ฐานปฏิบัติการใหญ่ของกองกำลังคารินีหรือ KNPP แต่จากแผนการรบที่เปลี่ยนของกองทัพเมียนมาที่ใช้วิธีทิ้งระเบิดช่วงเวลากลางคืนหลายจุดต่อเนื่อง 2-3 วันที่ผ่านมาในพื้นที่กังวลว่าอาจมีผู้หนีภัยการสู้รบครั้งนี้มากขึ้นสำนักข่าวอิรวดีสื่อท้องถิ่นรายงานสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมาและกองกำลังติดอาวุธต่างๆในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สกายมันทะเลมะเกวและคารินีกองกำลังป้องกันประชาชนหรือ PDF เผยแพร่ภาพพร้อมระบุว่าเขาใช้ระเบิดจรวดขนาด107มิลลิเมตรโจมตีกองบัญชาการทหารภาคตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐบาลพม่าในเมืองโมนยวาภูมิภาคสกายพวกเขาและกลุ่มต่อต้านอีก3กลุ่มยังใช้โดรนเพื่อทิ้งระเบิด6ลูกใส่ฐานทัพของรัฐบาลทหารในหมู่บ้านที่สนับสนุนระบอบการปกครองซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มอาสาสมัครพรูซอทีนเมืองยินมาบินเมื่อวานนี้พื้นที่แคว้นมักเวกองกำลังป้องกันภาคประชาชนโจมตีสถานีตำรวจในเมืองกานมะและปะโคกูขณะที่รัฐคารินีกลุ่มต่อต้านประสานกับกลุ่ม PDF ร่วมโจมตีกองกำลังของรัฐบาล30นายที่ประจำการอยู่ที่สถานีตำรวจและโรงเรียนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองกอกแร็กรัฐคารินีนริศราคินิมานไทย PBS รายงาน